มากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการ Today Show และแน่นอนครับนี่คือช่วงแปลกเพซ่าไม่น่าเชื่อวันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆท่านผู้ชมกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนเราเนี่ยนะขอให้ทำเท่านั้นเองอะนะฮะจากคิดเล่นๆนะแล้วก็ทำแล้วพอทำไปทำมากลายเป็นทำจริงเห็นสิ่งที่อยู่ในรายการผมแล้วใช่ไหมเขาเป็นเจ้าของบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองบ้านหุ่นเหล็กเนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างท่านผู้ชมลองดูด้วยสายตาบ้านหุ่นเหล็กตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองติดถนนสายเอเชียคุณไพโรจน์ถนอมวงศ์จบวิศวะเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นำอะไหล่เก่าเหลือใช้จากเครื่องยนต์ต่างๆมาสร้างเป็นหุ่นนำมาเชื่อมประกอบกันรวมทั้งหุ่นยนต์ที่โด่งดังจากภาพยนตร์มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ 2-6 เมตรไล่มาถึงหุ่นขนาดเล็กเริ่มเมื่อประมาณปี2543ทำเล่นๆเป็นงานอดิเรกจนมีคนสนใจและขอซื้อจึงเริ่มทำเป็นชิ้นงานหุ่นเหล็กขนาดเล็กจนในปี2547ส่งออกไปยังต่างประเทศและทำหุ่นยนต์ตามใบสั่งของลูกค้าในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการภายในบ้านหุ่นเหล็กมีทั้งส่วนที่จัดแสดงหุ่นเหล็กหลากหลายรูปแบบทั้งแบบที่เป็นหุ่นยนต์การ์ตูนและสัตว์ต่างๆยังมีส่วนของการผลิตหุ่นเหล็กให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและชื่นชมผลงานที่เป็นฝีมือของคนไทยล้วนนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของบ้านหุ่นเหล็กโอ้โหขอเชิญพบกับเจ้าของของบ้านหุ่นเหล็กกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมขอเชิญพบกับคุณไพโรจน์ถนอมวงศ์จากบ้านหุ่นเหล็กครับสวัสดี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 ครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็ยินดีจริงๆเลยที่ได้เห็นตัวจริงและเห็นคนซึ่งมีความตั้งอกตั้งใจขนาดนี้จริงๆถามหน่อยว่าบ้านหุ่นเหล็กนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆงานลักษณะนี้เราทำมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าบ้านหุ่นเหล็กเนี่ยเราเพิ่งจะมาใช้ชื่อบ้านหุ่นเหล็กตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองถ้าชื่อบ้านหุ่นเหล็กจริงๆประมาณสัก 3-4 ปีครับแรงบันดาลใจมาจากไหนแรงบันดาลใจหลักๆเลยคือจริงๆผมเป็นคนชอบเล่นของเล่นชอบเล่นชอบประดิษฐ์ชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับก็คือก็อยากทำของเล่นของตัวเองก็คือแรงบันดาลใจจากอันนั้นเลยครับคือคนอ่างทองเก่งจับมือทีวีคุณไม่เกี่ยวคุณเป็นคนฝรั่งเศสรู้แต่ว่าพอคนอ่างทองนี่แบบอัจฉริยะคือคนอ่างทองยอดคนจับมือทีจับมือคุณเนี่ยท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดขออนุญาตเดินดูกันเลยผมรับหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นหุ่นเหล็กจริงๆนะครับเหล็กที่ใช้ทำนี่เหล็กมาจากไหนยังไงอธิบายผมหน่อยได้ไหมครับอย่างตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นงานของลูกค้านะครับที่ก็คือเราเอามาโชว์ในรายการก็ตัวนี้คือมีเจ้าของแล้วจริงๆมีเจ้าของลูกค้าสั่งทำครับผมครับผมคอนเซปต์อันนี้ได้มาจากเราทำหุ่นตัวใหญ่ๆที่มันมีเศษเหล็กเหลือเยอะก็เลยเอาพวกเศษเหล็กมาใช้ในการไปทำองค์ประกอบหุ่นตัวนี้นี่น้ำหนักประมาณถ้าทั้งตัวน่าจะสัก400โล400กิโลกรัม400กิโลกรัมหุ่นนี้ยังไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เราทำด้วยซ้ำไปอ๋อไม่ใช่ครับใหญ่ก็ประมาณ6เมตรได้หุ่นที่ทำขนาดใหญ่สุดสูงถึงประมาณ6เมตรส่วนใหญ่พวกนั้นจะเป็นแนวโรบอทแนวหุ่นยนต์แนวหุ่นยนต์งานเนี่ยจริงๆทำไปทำมาจากเล่นๆสนุกสนุกอยากมีของเล่นของตัวเองทำไปทำมาปัจจุบันนี้กลายเป็นทำส่งนอกก็ประมาณ 80% 80% ส่งนอกเราดูตัวนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วอยากให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจของญาติทางด้านนี้ข้ามมานี่ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูหุ่นไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับหุ่นไดโนเสาร์ตัวนี้เท่สุดๆจริงๆนะครับเท่มากๆไม่ได้พูดเล่นเป็นหุ่นที่ถือว่าเท่เลยอันนี้แรงบันดาลใจมาจากไหนยังไงคือจริงๆผมเคยทำทีเร็กซ์กับไทเซอร์ท็อปแต่ว่าอย่างตัวพันนี้คือบาซิโอโซลัสซึ่งยังไม่เคยทำก็คือเห็นช่วงนี้กระแสไดโนเสาร์มาก็เหมือนมันอยากได้เองด้วยครับก็เลยทำชิ้นนี้ขึ้นมาครับครับตัวนี้หนักประมาณตัวนี้หนักไม่เยอะครับน่าจะสัก200โลน่าจะได้200กิโลกรัมนะครับใช้เวลาทำอย่างตัวนี้นานสักเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าทำตั้งแต่เริ่มผมว่าประมาณไม่เกิน1เดือน1เดือนเราสร้างแบบร่างขึ้นมาพวกนี้ส่วนใหญ่จะทำเป็นไซส์เล็กๆก่อนคือตั้งจากว่าตัวนี้เพิ่งทำครั้งแรกครับเพราะนั้นก็คือต้องทำแบบร่างเล็กๆขึ้นมาก่อนครับทำมาถึงตอนนี้หุ่นทั้งหมดที่ทำมาทั้งหมดกี่ตัวแล้วโอ้โหหลักพันครับเป็นพันเป็นพันจริงๆนะครับและความสามารถของเขาไม่ได้มีอยู่เพียงแค่นี้ไม่ใช่แต่หุ่นตัวเล็กๆครับไอ้ตัวใหญ่ๆขนาดนี้เล็กๆอย่างนี้เขาก็ทำนี่ฮะอย่างรถคันนี้ผมชอบใจมากจะยกได้อันนี้ยกได้เป็นรถแท็กเตอร์ยกได้นะครับหนักนะครับหนักนะหนักครับหนักมากครับแต่อย่างลำนี้จะเป็นเครื่องบินอยู่ในอันนี้เป็นเรื่องStar Warsใช่ครับเรื่องStar Warsนี่วิธีที่เขาคิดที่เขาทำอยากให้ดูกุ้ง lobster อยากกินไหมครับท่านผู้ชมดูใหญ่ใครเขาเรียกกุ้งหินกุ้งหินอันนี้ฮะกุ้งเหล็กกุ้งเหล็กนะฮะ
แต่ที่น่าภูมิใจทางด้านบนนี้เลยครับนี่คือพระพิฆเนศครับผมพระพิฆเนศคุณใช้อะไรทำบ้างครับเนี่ยคือหลักๆก็คงเป็นอะไหล่เครื่องยนต์เก่าแล้วก็ถ้ายังอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยจะเป็นที่แต่งรั้วบ้านตามพวกอุปกรณ์ขายรั้วบ้านนะฮะแต่ว่าองค์นี้ทำเมื่อปี49ครับก็ค่อนข้างนานละไปดูทางด้านนู้นต่อนะครับด้านนู้นคือพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีขนาดมีลักษณะถูกต้องตรงทุกประการองค์ต้นแบบจะเป็นองค์พระพุทธรูปทองเหลืองครับก็คือเราถอดแบบมาเลยใช่ใช่ครับถอดแบบมาเลยที่ใช้ทำใช้อะไรทำครับเนี่ยถ้าเล็กๆเนี่ยถ้ามองไกลๆยังนึกว่าเป็นตะข่ายจริงๆก็คือถ้ามองไกลๆจะเป็นน็อตตัวเมียใช่น็อตตัวเมียอันนี้ใช้เชื่อมทีละตัวนะครับคือไม่ได้แบบติดกาวไม่ได้เลยคุณเก่งมากแล้วความโค้งอะไรอย่างนี้พี่ทำยังไงครับคือมีจริงๆต้องทำทีละซีกแล้วมาต่อกันใช้เวลานานมากอย่างองค์นี้เป็นเดือนถ้าเป็นเดือนเป็นเดือนฮะเพราะว่าอย่างทุกอันต้องเชื่อมอ่ะเชื่อมมือทั้งหมดเชื่อมมือเสร็จไม่ใช่แค่เชื่อมมือเสร็จต้องขัดนะฮะไม่ใช่เชื่อมมือเสร็จแล้วมันทำได้เลยเอามันกระเด็นไอ้พวกที่มันรอยเชื่อมที่เกิดต้องขัดทิ้งกว่าจะมาเป็นองค์นี้ได้ครับแต่ที่น่าภูมิใจอย่างในความสร้างสรรค์อันนี้คือสุดยอดที่เหลือไปท้ายรายการอันนี้คือพระบรมสาทิสลักษณ์ใช่ครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งจริงๆมองไกลๆนี้อ่านไม่ทราบว่าเป็นอะไรนึกว่าเป็นภาพวาดแต่จริงๆแล้วทำโดยเป็นตะปูตีฟ้าใช้ตะปูตีฟ้าใช้การตอกทีละตัวนะครับตอกทีละตัวครับอันนี้จะเป็นบนแผ่นเรียกพลาสวูดครับไม่ใช่ไม้อัดนะครับนะพลาสวูดก็คือจะเหมือนพลาสติกแต่ว่าความเนื้อจะแน่นค่อนข้างแน่นใช้ตะปูตอกไปอย่างตรงที่เป็นพระเกศาก็ตอกแน่นหน่อยแน่นครับแน่นเพื่อให้เห็นว่าเป็นสีดำให้ถี่ให้แน่นให้มันถี่ขึ้นไว้ครับแล้วก็ตรงอื่นก็ค่อยๆไล่ไปกว่าจะเอามาเป็นอย่างนี้ซึ่งงดงามมากๆงดงามจริงๆนะครับใช้เวลาทำนานเท่าไหร่ครับก็อยู่ประมาณสักเดือนครึ่งเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งถือว่าเป็นงานที่สุดยอดจริงๆคุณสุดยอดจริงๆเป็นไงล่ะครับสุดยอดไหมล่ะครับธรรมดามากครับเมื่อกี้ยังเช็คเมื่อกี้คุณยังเช็คแอนเขาไม่รู้กี่ทีเลยนะคุณยังชมเช็คแอนแล้วเช็คแอนอีกเนี่ยคุณแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆว่าขอแค่คุณอดทนขอแค่คุณมีแรงบันดาลใจขอแค่คุณมีความคิดสร้างสรรค์ขอแค่คุณมันก็ขออะไรเยอะแล้วเยอะของคุณมีอะไรดีกว่านั้นเหรอครับมีครับมันถ้ามันไม่ดีกว่าจะเอามาพูดทำไมล่ะครับอาต๋อยนี่มันหุ่นที่เขาโชว์เนี่ยมันไม่ใช่ระดับคนไทยอย่างเดียวแล้วนะมันเป็นระดับโลกแล้วนะขายออกไปทั่วโลกนี่ก็ระดับโลกเหมือนกันระดับโลกครับท่านเชิญครับคุณไปเล่าครับเดี๋ยวช่วยดูหน่อยนะครับเขาบอกว่าเขามีงานมาสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนี้สภาพนี้เขาใช่เหรอสภาพเหมือนกับว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม่ศิลปินนะศิลปินไม่สระผมสระเผ้าไม่อะไรเลยครับจริงๆแล้วคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวดีนะครับผมเชื่อได้ว่าของดีมันอยู่ข้างในครับไม่อยู่นอกครับผมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันธรรมดามันเป็นคุณที่แบบอยู่เฉยๆเคยเห็นแบบหุ่นยนต์แบบต่อยกันไหมเฮ้ยก็เหมือนกันเราดูหนังเลยเนี่ยเราดูหนังไอ้นี่ไงเธออะไรเขาเรียกอะไรนะชื่ออะไรทานสฟอร์เมอร์งั้นเหรอแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นหุ่นชกมวยอ่ะครับผมมีฮะเฮ้ยจริงๆฮะพูดเล่นน่ะพูดเล่นผมจะมาทำไมผมพูดจริงฮะฝรั่งเขาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเลยนะของคุณทำจริงเลยเหรอเดี๋ยวดูครับถ้าพร้อมแล้วพบกับหุ่นผมครับทำได้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงก่อนนะพวกเราแบบนี้ก่อนทางนี้กันนิดนึงคุยกันนิดนึงก่อนครับถามว่าไงอ่ะคือมันอันนี้ทางไม่ใช่สะพานเหล็กมีใครครับคุณพูดได้ไงคุณพูดนี้ได้ไงเดี๋ยวทนดูเขาสักพักก่อนเผื่อเขาจะเป็นเจ้าของต้นแบบหรืออาจารย์ครับว่าไงครับเรื่องราวเป็นไงครับก็มันจะทกกันได้ฮะจะทกกันได้เลยเดี๋ยวลองดูให้เดี๋ยวให้เด็กผมได้ดูไหนลองฮะเชิญพร้อมแล้วไปครับโอ้โหคือไม่เคยเจออดผมว่าต้องอดเราต้องอดทนแล้วแหละมาขนาดนี้แล้วขอบใจมากครับเพราะต่อยแพ้ปุ๊บอ่ะอีกตัวมันก็จะเด้งออกมามันจะเด้งออกมาได้ด้วยเด้งออกมาคือแพ้นะครับผมเคยเห็นไหมตัวนี้เคยเห็นไหมเคยทำไหมเยอะเยอะครับเยอะอะไรฮะเคยทำไหมไม่เคยใช่ไหมเก็บเลยครับเก็บเลยโชว์แค่นี้พอเก็บเลยเก็บเลย
เฮ้ยจะมาเก็บดีๆดิโอ้โหเสียของหมดก็โอ้โหแล้วกระเป๋าเป็นแบบแฟชั่นนี่นะกระเป๋าแฟชั่นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณโกครับคุณเป็นคนรับผิดชอบช่วงนี้ทำรายการมาก็หลายทีทันโทษเมื่อกี้เราคุยกันแล้วไอ้เมื่อกี้สะพานเหล็กอื้อเลยนะครับน้องน้องน้องครับไอ้เมื่อกี้เขาบอกว่าสะพานเหล็กก็มีซื้อแถวนั้นหรือเปล่าคุณไม่เคยเห็นมาจากไหนคุณไม่เคยเห็นมาจากไหนนี่ผมสั่งตรงจากประเทศจีนอันนี้ธรรมดาเมื่อกี้ธรรมดาหุ่นยนต์ชกกันเคยเห็นรถแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์แบบเนี้ยพี่ทำได้ไหมรอดูเลยฮะอะไรฮะรอดูเห็นน้ำเสียงต่ำด้วยรอดูแบบทรานส์ฟอร์เมอร์เลยอ่ะไอ้น้องเอาของมาอ๋อนี่แบบรถพี่นวัดเลยนี่แล้วเดี๋ยวอันนี้คุณทำเองหรือเปล่าเนี่ยอะไรฮะอันนี้คุณทำเองทำเองหรือไม่ทำเองไม่ต้องพูดถึงคือผมเอามาโชว์ให้คุณดูแล้วกันเริ่มน้องดูโอ้โหมีจัดการลูกไหนเป็นไงครับทำแล้วมันจะเป็นไงครับดูนะฮะท่านผู้ชมดูกันชัดๆนะฮะเฮ้ยเป็นยังไงเคยทำไหมแบบนี้ไม่เคยทำเคยเห็นไหมแบบนี้ไม่เคยเห็นเก็บโชว์อย่างเดียวหมดยังอ่ะนี่ฮะคุณรับผิดชอบช่วงนี้นะครับผมรับผิดชอบน้องคุณอะไรเมื่อกี้มันคืออะไรอะไรก็หุ่นยนต์ไงเคยเห็นไหมล่ะหุ่นยนต์แล้วเป็นรถแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์นี่ยังอึ้งกันอยู่เลยเนี่ยผมรู้ยังอึ้งกันอยู่เลยอันนี้เลยครับพีกไปเลยดีกว่าครับอันนี้อยู่เฉยไม่มีอะไรเลยแบบเต้นได้ก็มีลองดูก่อนลองเต้นได้ผมบอกคุณใจพูดเลยว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผมเป็นซิกเนเจอร์ของผมจริงสามารถเต้นได้ผมเชื่อได้ว่าอันนี้คุณทึ่งแน่ๆแล้วคุณต้องงงจริงๆเชิญครับถามว่าเต้นได้ตัวเดียวหรือเปล่าดูครับเจ๋งกว่านี้เยอะดูครับเงียบๆขอให้ทุกคนเงียบๆไปมีไหมมีแบบนี้ไหมเก่งมีหรือเปล่าแบบเนี้ยของธรรมดาผมแม่งมาโชว์อยู่แล้วเอาอย่างงี้เฮ้ยหยุดครับเหมือนรายการอะไรรายการอะไรเช้าๆยืนตรงกลางยืนตรงกลางเนี่ยล็อกมั้ยเคยไปสะพานเหล็กมั้ยเคยไปคลองถมมั้ยเคยตัว200ตัว200ไอ้น้องๆครับเขาบอกว่าแถวคลองถมสะพานเหล็กตัว200เองอะไรนะบอกว่าสะพานเหล็กตัวเท่าไหร่นะ200ตัวละ200ดูถูกกันมากของเราครับ159บาทอ่ะ159บาทอ่ะใครจะซื้อเดินกันรอบเดียวอ่ะ159บาทอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาถามตรงๆเลยถามตรงๆเลยถ้าซื้อ3ตัวเลยตัวละ159ซื้อ4ตัวเลยเท่าไหร่เหลือตัวละของผมละ4ตัวเท่าไหร่428 800ครับ800กว่าบาทดูถูกผมมาก699บาทนู่นไปซื้อนู่นคนนั้นจะซื้อไปนะนี่ไปเคลียร์เลย699บาทช่วงนี้สะพานเหล็กปิดเอาไปก่อนครับ699เท่าไหร่นะเท่าไหร่699พี่เอ้ยไปกับพี่ฮะที่นี่เขาไม่ต้อนรับเราทำไมอ่ะก็เราของเราดีเกินไปไงในเมื่อเขาไม่ต้อนรับเราเดี๋ยวพี่พาไปที่หนึ่งที่ไหนตลาดปฐมกรขอบพี่ขอบมากขอบคุณไปรุ่นมากครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้พักกันนี้สักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับAmazing ต่างแดนยังคงอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะครับเรื่องราวของวัฒนธรรมยังคงมีอยู่ครับแต่วันนี้จุดเด่นเลยอยู่ที่ชาชนิดต่างๆคุณผู้ชมไม่รู้จักแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีหนึ่งอย่างครับชาแขนเออ